คุณต้องการเท่าไหร่ถึงจะเลิกยุ่งสักทีคุณเก็บเงินของคุณไว้ซื้อคนอื่นเถอะผมไม่ต้องการสิ่งที่ผมต้องการคือความถูกต้องและผมรับรองได้เลยว่าพวกคุณสองคนโดนผมร้องเรียนแน่ผมจะเอาคุณเข้าคุกให้ดูนายชาญเรื่องที่พวกเขาพูดผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเรื่องนั้นน่ะชาวบ้านอยู่ที่นี่กันมาตั้งนานจะมาให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่แล้วให้นายทุนเข้ามาทำธุรกิจมันไม่ได้ครับครับผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะไปร้องเรียนปปช.แล้วผมจะขุดเส้นทางการเงินของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยคนนั้นยังไงคนผิดก็ต้องถูกกฎหมายลงโทษครับผู้ใหญ่ชาญแม่ภูมิใจในตัวชาญนะผู้ใหญ่อย่าเป็นห่วงเลยครับไปแม่จ้าจ้าแม่จ้าแม่แม่เป็นอะไรไหมแม่เราจะไม่เป็นไรนะขอโทษนะทนายชันเพื่อทำแบบนี้ทำไมพยายามเตือนทนายแล้วนะแต่ทนายดื้อใครๆเขาอยากสบายกันทั้งนั้นล่ะทนายอย่าโกรธผมเลยนะเอาเงินไปแบ่งให้ชาวบ้านทุกคนแล้วจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะแม่นะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D